สารคดีเรื่องปลาเสือตอปลาเสือตอหวนคืนสู่สายน้ำไทยนับย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วณหนองน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้อุดมไปด้วยสัตว์น้ำน้อยใหญ่มากมายเป็นแหล่งประกอบอาชีพและแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของชาวไทยโดยเฉพาะชาวนครสวรรค์แต่มาวันนี้ภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำและวิถีชีวิตริมน้ำได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่กลับมีอาชีพนำเที่ยวขึ้นมาใหม่ทดแทนตอนที่ลุงลงตอนนั้นไปจับเสือตอนนี้ก็ลุงเขาลงด้วยใช่ไหมลุงยังเด็กพ่อลุงพ่อลุงพ่อตระกูลลุงอยู่ในบึงนี้แต่รุ่นลุงเคยจับไหมเคยลุงก็ได้หกโลเจ็ดโลห้าโลสี่โลได้ลุงรุ่นลุงที่ยังมีเป็นหนุ่มอย่างลูกเนี้ยยังมีให้เห็นยังมีให้เห็นและยังมีให้กินแต่น้อยลงน้อยลงจับใหญ่ๆเนี่ยใหญ่สุดตอนกี่โลได้หกโลครึ่งลุงหกโลครึ่งอ่ะลูกไปช่างกิโลดูหกโลครึ่งไม่โกหกราคาเป็นแสนนะพูดเรื่องจริงเลยลูกเพราะว่าต้องลุงอยู่ในบึงนี่มาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลุ่มน้ำแห่งนี้ได้หายไปจนหมดสิ้นด้วยเหตุแห่งคุณค่าของปลาเสือตอที่มีเนื้อรสหวานอร่อยและเป็นปลาที่มีราคาค่อนข้างแพงใครจับปลาเสือตอได้1ตัวก็จะมีราคาเท่ากับทองคำหนัก 2-3 บาทเลยทีเดียวทำให้บรรดานักล่ากลุ่มทรัพย์ทั้งหลายต่างก็มุ่งมาณที่แห่งนี้เพื่อจับปลาไปขายส่งผลต่อการสูญพันธุ์ยิ่งนานวันปลาก็เริ่มหมดและในที่สุดก็ได้สูญหายไร้ร่องรอยของเสือตอไปจากบึงน้ำแห่งนี้ท้ายที่สุดหน่วยงานราชการก็ได้ออกประกาศให้ปลาเสือตอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535โดยบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่10ทับ2540ลงวันที่7ตุลาคม2540เมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง
ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการสูญพันธุ์ของปลาเสือต่อได้ประวัติปลาเสือต่อเสือต่อเป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่หายากราคาแพงมีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่นักนิยมเลี้ยงปลาทั้งในประเทศและต่างประเทศรู้จักกันดีมานานนับ10ปีในชื่อ Siamese Tiger Fish ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Dabneoides Microlepisปลาเสือต่อสามารถพบได้ทั่วไปในเขตร้อนเช่นแถบประเทศอินโดนีเซียพม่าเขมรเวียดนามและประเทศไทยซึ่งพบมากในบึงบอระเพ็ดบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางแม่น้ำน่านส่วนทางภาคอีสานก็สามารถพบได้ในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลเสือตอเนี่ยครับถ้าพูดถึงเสือตอเนี่ยเราก็จะนึกถึงบึงบอระเพ็ดนึกถึงนครสวรรค์นะครับเพราะว่าบึงบอระเพ็ดเนี่ยสมัยก่อนจะเป็นศูนย์รวมของเสือตอเลยแล้วก็เป็นพันธุ์ไทยแท้ๆแล้วก็สวยๆใหญ่ๆมากแล้วช่วงหลังจับไปกินบ้างญี่ปุ่นซื้อไปเลี้ยงที่ประเทศเขาบ้างจนเรียกว่าได้น่าจะหมดไปจากบึงแล้วตอนนี้ครับผมแทบจะไม่มีเหลือแล้วที่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นมาจากทางเขมรทางเวียดนามมากกว่าของไทยเรานี่น่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วด้วยซ้ำคืออันนี้ที่ผมฟังจากนักวิชาการมาแล้วของไทยเนี่ยมันจะเหลืองกว่าแล้วก็สีดำจะเข้มกว่าสีเหลืองจะเข้มกว่าแต่ว่าขนาดนี้ก็เท่ากันกับของเขมรเพียงแต่ว่าสีและรูปทรงเนี่ยของไทยจะสวยกว่าลักษณะปลาเสือต่อปลาเสือต่อเป็นปลาที่มีลำตัวค่อนข้างลึกแบนข้างปากกว้างยืดหดได้หน้าผากลาดชันครีบหลังยาวแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นหนามแหลมคม12อันส่วนด้านหลังเป็นเพียงก้านครีบอ่อนๆครีบก้นมีก้านครีบเป็นหนามแหลมแข็งขนาดใหญ่เรียงลำดับ3อันบริเวณหางจะมีลักษณะเป็นรูปมนมีเกล็ดขนาดเล็กรอบเกล็ดมีหนามลำตัวมีพื้นเป็นสีเหลืองทองและมีแถบสีดำขนาดใหญ่ขวางลำตัวความเข้มของสีลำตัวสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้มหรือจางได้ตามสภาพแวดล้อมเวลาเคลื่อนไหวจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆครีบบนครีบล่างและส่วนท้ายโบกสะบัดพลิ้วไหวสวยงามครีบท้องหรือครีบตะเกียบสีเหลืองตัดดำเหยียดตรงมีลายคู่ตะเกียบหนา 3-4 เส้นทำให้แลดูเด่นสง่าเวลาล่าเหยื่อน้ำแข็งส่วนหลังจะชี้ตั้งขึ้นโดยธรรมชาติแล้วปลาเสือต่อมักชอบอาศัยอยู่ในน้ำลึกและสะอาดใช้ต่อไม้เป็นที่กำบังภัยและซุ่มเพื่อโจมตีเหยื่อทำให้ได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งลุ่มน้ำชาวบ้านจึงเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาเสือต่อ
สายพันธุ์ปลาเสือตอสามารถแบ่งออกได้เป็น3สายพันธุ์คือปลาเสือตอลายใหญ่ปลาเสือตอลายเล็กและปลาเสือตอลายคู่ปลาเสือตอลายใหญ่มักจะพบในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเช่นแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำป่าสักแม่น้ำน้อยลุ่มน้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีลุ่มน้ำโขงและลำน้ำสาขาเช่นแม่น้ำสงขลาแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำงึมในประเทศลาวรวมถึงทะเลสาบในประเทศกัมพูชาลักษณะทั่วไปของเสือตอลายใหญ่จะมีลายขนาดใหญ่สีดำพาดข้ามลำตัว6ขีดเป็นเส้นที่หนาคมชัดจากครีบหลังจรดใต้หัวตาโดยนับจากข้อแรกที่พาดผ่านตาจนถึงขีดสุดท้ายที่คอดหางลายเส้นสีดำแถบที่3และ4จะมีขนาดใหญ่ลายเส้นที่5เริ่มจากสันหลังปลายๆต่อเนื่องมาถึงคอดหางและลายเส้นที่6จะอยู่โคนหางพอดีมีขนาดเล็กและสั้นชิดกับเส้นที่5ปลาเสือตอลายใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ 60-80 ซมน้ำหนักตั้งแต่7กิโลกรัมขึ้นไปนับเป็นปลาที่มีราคาแพงและหาได้ยากมากปลาเสือตอลายใหญ่7เส้นจะมีเส้นนับรวมกันได้7เส้นโดยจะเพิ่มเส้นบริเวณคอดหางเส้นแรกแยกออกเป็น2เส้นรวมเส้นบริเวณหางเป็น3เส้นปลาเสือตอลายใหญ่7เส้นจะมีลักษณะเหมือนกับเสือตอลายใหญ่6เส้นทุกประการแต่ไม่เป็นที่นิยมของนักเพาะเลี้ยงและราคาจะถูกกว่าปลาเสือตอลายเล็กพบมากในประเทศลาวกัมพูชาเวียดนามตอนใต้และในประเทศไทยในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงแม่น้ำสงขลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีลักษณะโดยทั่วไปปลาเสือตอลายเล็กจะมีแถบสีดำข้างลำตัว6แถบเหมือนกับปลาเสือตอลายใหญ่แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่าและในเส้นที่5บริเวณคอดหางจะขาดช่วงไม่ต่อเนื่องกับตอนบนลายเส้นที่6บริเวณโคนหางบางตัวอาจจะมีลายที่ไม่ชัดเจนปลาเสือตอลายเล็กจะมีขนาดของลำตัวยาวกว่าเสือตอลายใหญ่เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวประมาณ40ซมน้ำหนักประมาณ 1-2 กก.ปลาเสือตอลายคู่ปลาชนิดนี้จะอาศัยอยู่บริเวณแถบหมู่เกาะสุมาตราชวาบอร์เนียวปลาเสือตอลายคู่จะมีเส้นข้างลำตัวทั้งหมด 7-8 แถบเส้นสีดำมีขนาดกลางกลางลำตัวจะมีเพิ่มขึ้นมาอีก1เส้นโดยเส้นที่3และเส้นที่4แยกออกจากกันอย่างชัดเจนปลาเสือตอลายคู่เมื่อโตเต็มที่จะมีขนาดประมาณ50ซมน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมปลาเสือตอลายผสมเป็นสายพันธุ์ที่พบเห็นกันบ่อยคือเป็นปลาที่มี2ลักษณะในตัวเดียวกันด้านหนึ่งจะเป็นลายของเสือตอลายใหญ่แต่เมื่อมองอีกด้านหนึ่งจะเป็นลายของเสือตอลายคู่ในยุคที่ปลาเสือตอเฟื่องฟูปลาเสือตอลายใหญ่6ขีดที่กำเนิดในประเทศไทยเท่านั้นที่ชาวต่างชาติให้การยอมรับถึงความสวยงามเนื่องจากสีสันบนลำตัวจะสดสีเหลืองเป็นสีเหลืองเข้มสีดำก็จะดำสนิทจริงๆส่งผลให้ปลาเสือตอชนิดนี้มีราคาที่สูงมากและยังเป็นปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งขณะนี้ทางกรมประมงกำลังเร่งศึกษาวิจัยและทดลองเพาะพันธุ์คาดว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคงจะประสบผลสำเร็จมีลูกปลาเสือตอได้ว่ายน้ำอยู่ในแหล่งน้ำตามธรรมชาติดังเดิม
อุปนิสัยของปลาเสือตอธรรมชาติของปลาเสือตอมักจะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆสุขุมลุ่มลึกหลบซ่อนหรือกำบังตัวอยู่ตามขอนไม้กองหินคอยซุ่มล่าเหยื่อจำพวกปลาเล็กๆกุ้งที่ผ่านมาในจังหวะที่ซุ่มอยู่พอดีโดยจะทำการจู่โจมแบบกระโจนพุ่งเข้าฮุบเหยื่ออย่างรวดเร็วในขณะที่กำลังกินอาหารอยู่นั้นลำตัวจะมีสีสดใสหนามจะกางหรือตั้งขึ้นอย่างเต็มที่ปลาเสือตอเป็นปลาที่มีการระวังภัยตนเองอยู่เสมอสีสันบนลำตัวจะเป็นลักษณะพรางตัวช่วยในการล่าเหยื่อหรือหลบหลีกศัตรูได้เป็นอย่างดีด้วยลักษณะท่าทางที่เยื้องย่างสุขุมรอบคอบเยี่ยงเสือทำให้มีผู้นิยมเลี้ยงปลาเสือตอเพื่อเสริมห่วงจุ้ยให้กับตนเองและมีความเชื่อว่าสามารถช่วยทำให้การค้าเจริญรุ่งเรืองขจัดปัญหาต่างๆได้แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นต้องเลี้ยงคู่กับปลามังกรหรือปลาอโลวาน่าซึ่งความเชื่อเหล่านี้จะเชื่อหรือไม่ก็ให้พิจารณาดูตามความเหมาะสมกับฐานะของตนเองเพราะว่าราคาของปลาทั้งสองชนิดนี้ไม่เบาเลยนะครับซึ่งคุณโจ้ราชาแห่งนักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหายากได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อปลาเสือต่อว่าควรจะเลือกสีสันของปลาและลายของปลาเป็นสิ่งสำคัญควรนำมาเลี้ยงในตู้ปลาที่มีความเหมาะสมกับไซส์ของปลาเพื่อให้ปลาสามารถว่ายน้ำได้อย่างสะดวกและป้องกันปลาตื่นง่ายหรือตกใจทำให้ไม่กินอาหารของผมนี่ก็เริ่มเลี้ยงจากตอนแรกก็เห็นคุณพ่อเลี้ยงก่อนสมัยเด็กๆก็ก็ชอบนะแล้วก็หลังคุณพ่อไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็มันก็ตายไปหมดแล้วผมก็เริ่มมาเลี้ยงเองก็เกิดจากการซื้อจากในจตุจักรบ้างแล้วก็หาซื้อตามปลาตามบ้านที่เขาคนไหนก็เบื่อหรืออยากจะขายเราก็ซื้อกลับรวบรวมมาไม่ว่าจะไปทางต่างจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรหรือว่าราชบุรีอะไรเงี้ยไปซื้อทั่วฮะคือใครจะขายโทรบอกเราเราก็ไปซื้อครับรวบรวมไว้ตอนนี้ที่มีทั้งหมดก็ประมาณน่าจะสักประมาณ150ถึง200ตัวครับตอนนี้ครับการเลี้ยงคือการเลี้ยงเสือตอเนี่ยมันเป็นปลาค่อนข้างชอบน้ำสะอาดนะฮะแล้วก็กินอาหารเป็นคือถ้ากินอาหารตายเนี่ยน้ำคุณภาพน้ำจะสกปรกแล้วก็ถ้าเราไม่บำบัดน้ำไม่ดีเขาจะเกิดเป็นโรคนะฮะเป็นโรคเหมือนแบบเนื้อผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วจะรักษายากคือที่สำคัญที่เลี้ยงเสือตอก็คือต้องเรื่องน้ำต้องสะอาดแล้วก็ออกซิเจนต้องเยอะแล้วก็อาหารก็ควรจะเป็นลูกปลาเป็นไปเดียวตรงนี้ระดับน้ำระดับน้ำความสูงของมันคือความสูงนี่ก็สักประมาณ40ถึง50เซนติเมตรกำลังพอดีสำหรับตู้ที่เลี้ยงปลาเสือตอนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับไซส์ปลาด้วยหรือถ้าเล็กลงมาก็ปลาตัวเล็กก็อาจจะสักปลาขนาดฝ่ามือก็น้ำสักฟุตหนึ่งก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นปลาไซส์ขนาด15นิ้วอะไรนี้ก็ควรจะสัก40-50เซนเดี๋ยวที่ป้องกันไม่ได้ใช่ป่ะคือเสือตอนี่ทางประมงเขาก็พยายามเพาะกันมากนะทางพวกนักวิชาการแล้วก็ทางด็อกเตอร์พวกนี้แต่ว่าเสือตอนี่มันเป็นปลาที่ผมว่ามันน่าจะเขาจะไปวางไข่ในน้ำที่ลึกๆมากๆแล้วก็สะอาดเพราะนั้นในธรรมชาติเท่านั้นที่เขาถึงจะเพาะได้ส่วนถ้าเพาะในตู้มันก็น้ำมันตื้นไปเพาะในบ่อดินก็คุณภาพน้ำมันไม่ได้คือเพราะนั้นก็ถึงทุกวันนี้ถึงยังเพาะไม่ได้คือทางประมงก็พยายามเพาะอยู่แต่ว่ามันยังไม่สำเร็จการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอในแหล่งน้ำธรรมชาติปลาเสือตอมักจะอาศัยในน้ำลึกน้ำนิ่ง
สงบและจะย้ายตำแหน่งที่อยู่อาศัยเมื่อถึงฤดูน้ำหลากฉะนั้นเมื่อเรานำมาเลี้ยงในตู้ปลาหรือในบ่อใหม่ๆจะต้องปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดการเลี้ยงเพื่อความสวยงามจะไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรแต่ถ้าจะเลี้ยงเพื่อการเพาะพันธุ์ต้องอาศัยปัจจัยอีกมากมายที่จะช่วยในการวางไข่ของปลาเสือตอเมื่อนำปลาเสือตอมาเลี้ยงในตู้ควรใช้น้ำที่เป็นกรดอ่อนๆหรือน้ำที่เป็นกลางก็ได้โดยมีค่า pH ไม่เกิน8อุณหภูมิของน้ำไม่ต่ำกว่า29องศาเซลเซียสการเลี้ยงปลาเสือตอเพื่อโชว์ความสวยงามไม่ควรใช้ตู้ที่ใหญ่มากนักทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของปลาด้วยคือปลาที่มีขนาด 5-8 นิ้วควรจะใช้ตู้ขนาด 20-30 นิ้วก็พอตู้ควรจะมีระบบกรองน้ำที่ดีควรมีขอนไม้เพื่อให้ปลาใช้กำบังหรือซ่อนตัวให้เหมือนกับธรรมชาติจริงที่เคยอยู่ส่วนในตำแหน่งของการวางตู้นั้นไม่ควรวางตู้ให้แสงแดดส่องถึงมากนักเพราะจะทำให้ลายหรือแถบสีดำที่อยู่บนลำตัวซีดหรือจางลงทำให้มองดูไม่สวยงามในการเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ควรเปลี่ยนหมดทั้งตู้ควรจะเหลือน้ำเก่าไว้ประมาณ1ใน4ส่วนแล้วนำน้ำที่ผ่านการพักน้ำหรือจะเป็นน้ำฝนหรือน้ำบ่อก็สามารถนำมาใช้ได้ใช้เลี้ยงปลาเสือตอนนั้นควรจะเป็นอาหารที่มีชีวิตเช่นลูกกุ้งปลาเหยื่อไรน้ำตัวแมลงอ่อนถ้าเป็นลูกปลาขนาดเล็กก็ควรให้ลูกน้ำหรืออาร์ติเมียแทนก็ไดการเพาะขยายพันธุ์ปลาเสือตอในขณะนี้การเพาะขยายพันธุ์ปลาเสือตอซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าสูงในหลายหน่วยงานของรัฐก็ได้ทำการศึกษาทดลองและวิจัยมาหลายต่อหลายครั้งบ้างก็ประสบผลสำเร็จบ้างก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรแต่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ปลาเสือตอคืนกลับสู่แหล่งน้ำได้ซึ่งทางรายการ DSP Animal Show ก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มร้อยนะครับแต่สำหรับวันนี้ทางทีมงานได้ไปเยี่ยมเยือนชายผู้หนึ่งซึ่งมีความมุ่งมั่นตั้งปณิธานในการช่วยอีกแรงหนึ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าทดลองเพาะขยายพันธุ์ปลาเสือตอและก็ประสบผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจต้องทุ่มเทเงินทองและเวลาอย่างเต็มที่ในการเพาะพันธุ์จึงขอเอาเหตุการณ์ความผิดหวังความวิกฤตมาเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับงานต่อไปคุณชัชวาลจตุพรหนุ่มมาดเข้มแห่งจตุพรฟาร์มสุพรรณบุรีซึ่งเป็นนักเพาะพันธุ์ปลาหายากอีกท่านหนึ่งที่สามารถทำความฝันของตนเป็นผลสำเร็จ
ในการสร้างฟาร์มเพาะพันธุ์ซึ่งเต็มไปด้วยบ่อเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่ความลึกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ว่ามีสิ่งมหัศจรรย์หลายชนิดในบ่อแห่งนี้เป็นเวลาหลายครั้งที่เราได้มาศึกษาข้อมูลคุณชัชวาลก็จะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแม้ในบางครั้งน้ำจะท่วมบ่อแต่ก็มาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มอย่างเสมอเช่นเดิมการคัดเลือกจะต้องเลือกปลาที่สวยสั้นป้อมนะครับแล้วก็ลวดลายบนลำตัวนั้นชัดเจนคมมองแล้วสะดุดตาเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงต่อมาเนี่ยเราจะได้มาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่สวยอย่างที่เราต้องการถ้าเราไม่คัดเลือกตั้งแต่ตอนแรกเราจะลำบากพอเลี้ยงมาเสร็จแล้วกลายเป็นตัวผู้หมดหรือตัวเมียหมดมันก็ไม่มีประโยชน์ไซส์ที่เราเริ่มมองออกสำหรับคนที่เคยเลี้ยงปลาก็จะประมาณตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปความเสี่ยงที่เป็นตัวผู้ 90% โอกาสที่จะได้ตัวเมียเป็นค่อนข้างน้อยครับปลาไซส์เล็กเนี่ยเป็นปลาที่เราซื้อมาจากต่างประเทศเราขนส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นปลาพวกนี้ยังไม่ค่อยได้กินอาหารมา3อย่างน้อย 3-4 วันความแข็งแรงกับความที่จะมาต้านทานในการลำเลียงเนี่ยมันน้อยโอกาสที่เราจะเลี้ยงไปแล้วตายค่อนข้างมากรูปร่างมันจะแตกต่างกันรูปร่างถ้าเป็นตัวเมียมันจะเป็นรูปร่างคล้ายๆกลมกว้างขนาดนี้แล้วมันจะดูแล้วมันจะส่วนยาวกับส่วนกว้างนะมันจะใกล้เคียงกันมันจะออกมาลักษณะกลมเหมือนจานก๋วยเตี๋ยวหรือจานกินข้าวนั่นคือตัวเมียแต่ถ้าตัวผู้มันจะรูปแบนเนี้ยเอามือเราเป็นหลักง่ายๆถ้ามันแบนเหมือนมือกับปลามาวางบนมือแล้วถ้ามันแบนเหมือนมืออย่างนี้ก็คือตัวผู้แต่ถ้ามันกลายอย่างนี้ก็คือตัวเมียช่วงแรกๆเนี่ย1ปีแรกนี้เราจะไม่ซีเรียสเราหาอะไรให้มันกินก็ได้ไม่ว่าจะเป็นกุ้งฝอยลูกปลาแต่ขออย่างเดียวนะครับพยายามเลือกที่มันสีสวยๆสะดุดตาเพราะเวลาที่เขาจะไล่กินเหยื่อเขาจะกินง่ายแต่ถ้ามันสีเขียวสีดำเนี่ยมันจะกลมกลืนกับภาชนะหรือตู้ปลามันจะไล่ไม่ทันแต่ถ้าเป็นช่วงที่เริ่มที่จะปลาที่เริ่มจะตั้งท้องนะครับโดยดูลักษณะคือท้องเริ่มป่องออกมาแล้วอันนั้นเนี่ยเราต้องพยายามลดอาหารที่มีประโยชน์น้อยคือปลาผอมปลาลักษณะที่ออกลูกช้าต้องไปกินปลาที่มันออกลูกเร็วๆอ่ะเพื่อที่จะได้สารอาหารจากปลาตัวนั้นกับปลาให้เร็วขึ้นเช่นปลาทองกุ้งฝอยไข่ผลปลาทองไข่ทุกอาทิตย์กุ้งฝอยไข่ทุก15วันมันจะมีสารมีฮอร์โมนกระตุ้นของมันอยู่ในตัวไซส์เท่ากับหัวแม่ป้อมมือนะครับขึ้นอยู่กับพ่อแม่ปลาเราถ้าพ่อแม่ปลาเราตัวใหญ่แล้วก็ให้กินปลาใหญ่ถ้าตัวเล็กให้กินตัวเล็กแล้วก็เตรียมภาชนะขนาดการเลี้ยงตัวโดยปกติเนี่ยปลาเสือถ้าจะเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับไม่เหมาะสมที่จะเลี้ยงในตู้เพราะว่าตู้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งแล้วไข่มันจะพัฒนาไม่ถึงมาถึงพัฒนามาถึงจุดสุดยอดในการที่เราจะมาทำการเพาะพันธุ์เพราะฉะนั้นเขาต้องเอาเขามาลงในบ่อปูนพื้นที่ที่เหมาะสำหรับ1คู่นะครับต้องอย่างน้อย 1.5 ตารางเมตรขึ้นไปคุณจะเลี้ยงกี่คู่ก็ได้คุณเอาพื้นที่เป็นหลักแล้วระดับน้ำก็อย่าให้ต่ำกว่า80เซนเพื่อที่จะให้เขาขึ้นลงได้น้ำได้อย่างปกติและไล่เหยื่อได้ตามธรรมชาติปลาเสือจะไม่ตายด้วยเรื่องพยาธิจะตายด้วยเรื่องอย่างเดียวเรื่องน้ำกับอุณหภูมิอย่างน้อยๆอย่าต่ำกว่า29องศาสัญลักษณ์ง่ายๆเลยถ้าเริ่มต่ำกว่า29องศาเขาจะแพ้ถูกพื้นแล้วเดี๋ยวอีกจะตามมาเป็นจุดๆขาวๆเต็มตัวคุณจะไปใส่ยาอย่าไปใส่ยาทุกชนิดนะครับขอย้ำเปลี่ยนถ่ายน้ำและเพิ่มอุณหภูมิด้วยฮีเตอร์จบเราก็หายแล้ว3วันอาหารก็ให้ปกติเพราะอาหารเรามีชีวิตเหลือได้ไม่ตาย
เราก็เอาปลาเหยื่อหรือว่ากุ้งฝอยที่เราจะเอามาทำเหยื่อนะครับเอามาไว้ในบ่อที่สะอาดแล้วก็เลี้ยงไว้อย่างน้อยๆ1วันเพื่อที่จะให้เขาคายเหยื่อคายอาหารเศษอาหารออกมาให้ดีก่อนปลาตายไม่กินเขาจะขย้ำเหยื่อแล้วก็พ่นครับถ้ามันตายเขาจะรู้คือถ้าเขากินไปแล้วของที่ไม่มีเลือดนะครับเขาจะคายออกเขาจะบ้วนออกมาปลาเสือตอจริงๆแล้วนะครับบางตำราเนี่ยบอกได้ว่าขายต้นปีบางตำราก็ปล่อยท้ายปีแต่จริงๆแล้วมันขายตั้งแต่ต้นปีถึงท้ายปีเลยตั้งแต่เดือนมีนาถึงกันยายนแล้วแต่ว่าไข่คุณจะทำให้สมบูรณ์ณช่วงไหนขึ้นอยู่กับเราคุณเลี้ยงปลาพ่อแม่ให้สมบูรณ์ดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องอุณหภูมิดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่คือถ้าคุณสมบูรณ์เร็วไข่ปลาก็พัฒนาเร็วถ้าเป็นปลาตัวผู้เราก็แค่จับหงายท้องดูแล้วก็บีบน้ำเชื่อดูหลังนี้เราเห็นอันนี้ตัวผู้จะง่ายแต่ถ้าสำหรับปลาตัวเมียนะครับเราก็จะต้องจับหงายท้องดูเหมือนกันแต่ต้องดูอวัยวะเพศเขาว่าเขาปลายสุดของอวัยวะเพศเนี่ยแดงแล้วหรือยังบางตัวเนี่ยท้องสวยแต่อวัยวะเพศยังไม่พัฒนานั่นคือบ่งบอกว่าไข่มันยังไม่ถึงแต่ถ้าปลายอวัยวะเพศแดงเหมือนสีเสื้อเราแสบๆอย่างเงี้ยนั่นแหละจริงจะเอาเริ่มไปการพ่อพันธุ์ได้แต่ปลาโดยมากเนี่ยจะค้างอยู่แค่ไข่อุ้มแค่นี้แล้วมันจะไม่พัฒนาต่อพอเราเอาไปฉีดมันก็จะไข่ออกมาแต่ว่าไม่ติดนี่คือเหตุผลที่คนส่วนใหญ่พลาดได้เห็นแต่ไข่เพราะว่าถ้ามองเหมือนปลาทั่วไปแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้คือท้องได้ละฉันจัดการละแต่ไม่ได้ระยะของไข่มันมี4ระยะโดยส่วนใหญ่แล้วจะค้างอยู่ระยะที่3ระยะสุดท้ายเรียกว่าแมททัวหรือระยะสุดยอดเนี่ยมันจะเกิดยากแต่เราก็สามารถแก้ได้แก้โดยการเปลี่ยนน้ำแก้โดยการเพิ่มสถานที่มันกว้างขึ้นหาอาหารที่มันเคลื่อนไหวน้อยลงเพราะว่าปลาที่ท้องแก่การเคลื่อนไหวเขาจะช้าคุณให้เขาไปกินปลาว่ายน้ำเร็วกินไม่ได้พวกปลาทองไงนะกระดุกปลามันก็แทะกินได้แต่ถ้าคุณให้เป็นปลานิลปลาอื่นๆมันจะวิ่งจุ๊บเลยระยะไข่ต้องมีระยะหนึ่งเป็นประมาณระยะหนึ่งเอาภาษาของพวกเราก็คือระยะที่เริ่มอุ้มเริ่มอุ้มเนี่ยมันจะทำให้เราจะเริ่มแยกได้ว่าตัวนี้แหละตัวเมียละเราจะมองว่าเพราะว่าท้องเนี่ยมันเริ่มป่องมันจะไม่เหมือนตัวผู้เพราะตัวผู้มันแบนเนี้ยพอตัวเมียปั๊บมันเริ่มป่องนะครับแล้วท้องระยะที่สองก็คือป่องทั้งหมดนะครับปอกทั้งท้องทุกคนจะมองว่าเฮ้ยไข่เริ่มสวยแล้วแล้วพอถึงระยะที่3เนี่ยข้างหน้ามันจะข้างหน้ามันจะตรงเลยพอระยะที่4มันจะหน้ายุบแล้วมาปอกท้ายซึ่งระยะนี้ทำยากโดยมากมันจะค้างอยู่กับหน้าตรงแล้วเราต้องช่วงที่มันปอกท้ายแล้วระยะที่10ซึ่งตอนนี้ทำยากเพราะว่าเราแยกไข่ไม่เป็นเรามองลักษณะเหมือนปลาภายนอกว่าถ้าไข่ออกมาค่อนข้างห้อยท้ายแล้วเราจะฉีดเลยแต่ห้อยท้ายเสร็จแล้วต้องหงายท้องดูด้วยว่าหรือว่าเพศเขาเริ่มเปิดหรือยังถ้ายังไม่เปิดอย่าทำมันจะจุกตายได้บทเรียนก็คือ1เรารู้ว่าไข่จะแก่ช่วงไหนระยะไหนแล้วเราจะทำยังไงให้มันมาถึงตรงนี้จุดสำคัญที่สุดก็คือเดินจากไข่ที่เราผิดพลาดเนี่ยต่อมาให้ได้และสิ่งที่เราทำมาจนถึงวันนี้วันที่เราสูญเสียนั้นสิ่งนั้นถูกไม่ผิดครับแต่ว่ายังน้อยไปถ้ามันมากมันก็จะประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนแรกแต่ที่มันไม่พอที่ผมว่ามันน้อยเพราะว่ามันยังไม่ถึงแต่เราต้องมาแก้ตัวเราเองว่าทำยังไงให้มันถึงด้วยธรรมชาติหรือว่าถึงด้วยการกระทำของมนุษย์จะแยกเป็น2ส่วนนะครับผมจะเชื่ออยู่อย่างนึงว่าธรรมชาติเขาก็เดินได้เราก็เดินได้แต่โอกาสของธรรมชาติจะมากกว่าเราแต่เราต้องรอธรรมชาติแต่ถ้าเราทำด้วยตัวเราเองไม่ต้องรอเราดัดแปลงไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างนึงก็คือถ้าทำมันมาตามธรรมชาติเปอร์เซ็นต์ของมันที่ได้จะสวยเปอร์เซ็นต์ดีลูกปลาสมบูรณ์มากแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พวกเราดัดแปลงขึ้นหรือทำขึ้นเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยลง
แต่ความแข็งแรงใกล้เคียงสมมุติว่าธรรมชาติได้ร้อยหนึ่งเราอาจจะเหลือสัก60แต่สำหรับณจุดเริ่มต้นก็โอเคเพราะฉะนั้นผมจะไม่ติดกั้นตัวเองนะผมจะคงเลี้ยงอยู่ในธรรมชาติคือในบ่อดินส่วนหนึ่งแล้วก็เช็คเขาแต่ในบ่อดินนี้จะเห็นได้ชัดเพราะว่าถ้าอากาศแบบนี้ไข่ปลาจะเป็นแบบนี้นั่นคือมันฟ้องเราต้องยืมบทเรียนแบบนั้นมาทำต่อบนบ่อซีเมนต์วางไข่ไข่ลอยไข่แบบปลาหมอไทยเลยปลาตัวนี้ไม่มีบ่อปลาหมอไทยมันจะไข่ทิ้งเลยลอยเป็นสีทองเป็นเม็ดขึ้นมาพอปล่อยไข่ตัวผู้ก็รัดแล้วแต่ต้องย้ำอย่างนะครับว่าถ้าไข่มันไม่แก่แล้วคุณไปทำให้มันออกมาก่อนคุณจะเสียไข่เหมือนอย่างที่ผมทำตอนแรกผมฉีดปลาจุกตายผมไม่ได้เห็นไข่ผมต้องผ่าดูผมรู้ว่าสิ่งที่ผมทำนั้นยังน้อยไปผมทำเพิ่มพอทำเพิ่มออกมาฉีดเอาไปมันก็ออกมาผสมพันธุ์แต่ไข่นั้นยังไม่ถึงเหมือนไข่ 90% อ่ะแล้วเราไปรีบมันมันออกให้เราเห็นแต่ไข่นั้นไม่สมบูรณ์แบบเราต้องทำให้ถึง100นั่นคือต้องรอให้มันเอาไว้ว่ามันเปิดก่อนแล้วเราจึงดำเนินการเพาะต้องมีการเปิดแล้วกี่วันก็เราก็เช็คเอาเช็คจากการกระทำของเราว่าเราทำอะไรเพิ่มลงไปแล้วแล้วมันได้ผลไหมลดประมาณแล้วเนี่ยจากระยะที่ไข่ที่หนึ่งที่สองอย่างน้อยๆต้อง3เดือนเดือนที่3ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะสู้กับมันไหมถ้าคุณสู้คุณก็มีโอกาสได้ถ้าคุณทำเหมือนเดิมคุณก็จบก็ค้างอยู่อย่างนั้นแล้วพอมันไข่ในบ่อดินของมันเองเนี่ยมันก็จะพัฒนาของมันเองปลานี้จะไม่ไข่ในบ่อดินตอนแรกเนี่ยเราคิดว่ามันไข่นะครับจริงๆถ้าจะเรียกว่ามันไข่ก็มีข้อมูลอยู่ว่ามีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเลี้ยงปลาอยู่ในตู้เสร็จแล้วเขาจะเอาตู้ใช้เขาก็ไปโยนปลาไว้ในบ่อพักน้ำแล้วเขาก็สูบน้ำนอกเข้ามาปรากฏว่ามันมีรองส้วมเก่าๆอย่างนี้ไปวางอยู่ด้านข้างของขอบบ่อปลามันเข้าไปไข่แต่ไม่ติดเพราะว่าปลาตัวผู้ของเขานั้นเชื้อไม่มีฉะนั้นในการตอนที่จะผสมพันธุ์เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนน้ำต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำแล้วเปลี่ยนค่อนข้างมากด้วยบอกเลยว่าเกือบ 70% น้ำที่เอามาใหม่ก็เป็นน้ำฝนน้ำประปาแล้วพยายามที่จะผสมน้ำฝนลงไปบ้างเพื่อกระตุ้นในน้ำฝนจะมีสารที่ช่วยให้ปลาวางไข่ได้เร็วขึ้นไม่ต้องรอไม่จำเป็นคุณอาจจะใช้น้ำฝนที่คุณเก็บไว้ก็ได้บ่อซีเมนต์ก็ได้ภาชนะอะไรได้ที่คุณเตรียมไว้ให้มันแต่ไม่บ่อดินแต่ห้ามเป็นบ่อดินหรือเป็นตู้เป็นบ่อดินคุณเก็บเกี่ยวมันยากขายมันกว้างมันปล่อยไข่ให้คุณอ่ะแต่คุณยังไปเก็บมันตรงไหนแล้วพอมันปล่อยไข่แล้วเราต้องไปช่วยอะไรหรือว่าต้องแยกพ่อพันธุ์ด้วยป่ะต้องเอาพ่อแม่พันธุ์ออกเสร็จแล้วคุณก็ต้องทำความสะอาดน้ำด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาขายมาเมื่อมันจะเต็มบ่อเลยเพราะฉะนั้นต้องลดระดับน้ำลงไปให้ประมาณสัก 5-60% นะครับแล้วก็เติมน้ำกลับขึ้นมาเหมือนการชำระล้างบางคนเขาเล่นระบบโฟน้ำผ่านแต่ผมทำแล้วไม่ค่อยดีน้ำเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ให้มันนิ่งอยู่นั้นดีเพราะไข่มันก็อยู่ในน้ำเดิมไข่มันจะลอยเป็นแพอยู่ผิวน้ำเราน้ำผ่านครับคุณเอาสายยางดูดที่พื้นออกเมือกหรือขยะอะไรต่างๆมันก็จะหมดไปแล้วปริมาณก็ฉีดเหมือนปลาทั่วไปไม่ต้องไปซีเรียสจำไว้นะครับการเพาะปลาทุกชนิดฮอร์โมนไม่ใช่ส่วนที่สำคัญที่สุดผมขอย้ำนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณเลี้ยงพ่อแม่ปลามาจนที่มีไข่ที่สมบูรณ์กับมีน้ำเชื้อที่สมบูรณ์หรือยังผมถามว่าในธรรมชาติปลาของคุณต้องฉีดฮอร์โมนเนี่ยย้อนกลับไปที่ธรรมชาตินะครับคุณเลี้ยงมันให้ได้ถึงจุดๆนั้นคุณเอาฮอร์โมนมาช่วยตัวคุณเพื่อที่จะให้มันไข่ในที่ที่คุณต้องการเท่านั้นแต่ถ้าคุณทำมาไม่ดีหรือไม่ถึงจุดคุณก็จะไม่ประสบความสำเร็จถูกไหมผมขอย้ำที่หัวใจนะไข่แก่ระยะสุดท้ายน้ำเชื้อจุดที่ทำมาได้ดีจุดที่มีไข่แก่ที่สุดระยะสุดท้ายนั่นสิ่งที่เราพ่อพันธุ์ไม่ได้หรือว่าที่เราพ่อพันธุ์ไม่ได้แล้วเนี่ยสิ่งนี้จากการพัฒนาของไข่ไม่ถึงจุดสุดยอดถึงจุดสุดท้ายอย่างที่ผมบอกคุณทุกคนเห็นไข่ถูกไหมครับมีไม่น้อยกว่า10 คนที่เห็นไข่มาแล้วแล้วทุกคนก็จะบอกว่าน้ำเชื้อไม่ดีผมถามคุณว่าน้ำเชื้อมันรีดออกมาได้น้ำเชื้อดีหรือไม่ดีอย่าโกหกตัวเองถ้าคุณเพาะปลาถ้าคุณรีดน้ำเชื้อออกมาได้น้ำเชื้อนั้นต้องใช้ได้เวลาคุณเพาะปลาไม่เป็นน่ะคุณอย่าโทษอย่างอื่นต้องโทษตัวเองคุณช่วยมันไม่สำเร็จ
หน้าที่ของคุณไม่สำเร็จแล้วคุณก็จะค้นหาตัวที่มันจริงว่าคุณผิดพลาดตรงไหนมากกว่าคุณเห็นไข่ถูกไหมครับไข่ไม่พัฒนาต่อนั่นคือต้องเกิดอะไรผิดพลาดตรงที่ไข่ไม่ใช่ไปโทษน้ำเชื้อในระยะปัจจุบันเนี้ยไม่ถึงเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแบบเดิมตายังคงมีน้ำเชื้ออยู่นะครับแต่ว่าไข่เนี่ยพัฒนาไม่ถึงเราก็เลยไม่ได้ลูกของมันตามธรรมชาติถูกต้องให้ถึงจุดสุดท้ายของมันจุดสุดยอดซึ่งตรงนี้มันทำยากและตรงนี้ก็คือหัวใจของการเพาะพันธุ์ตาทุกชนิดเพราะบางคนบอกว่าต้องใช้ระดับฮอร์โมน100-200แต่บางคนบอก5-10ก็พอแล้วถูกต้องถูกกระตุ้นเพื่อที่จะให้ไข่ในภาชนะที่เราต้องการนั่นเองฉะนั้นส่วนที่จะมากระตุ้นตรงไหนคือระบบน้ำระบบอาหารระบบอาหารแล้วระบบการควบคุมอุณหภูมิในช่วงนั้นนั่นคือหัวใจถูกต้อง3เดือนที่คุณต้องเรียนกับมันถ้าช่วงแรกๆเนี่ยถ้าคนที่เลี้ยงปลามานานแล้วก็จะไม่ต้องซีเรียสมากหมายถึงว่าระยะตั้งแต่แบนเริ่มอูมข้างหน้าไอ้ชนิดพวกเราก็จะไม่จับถูกไหมครับพอมาเริ่มตรงท้ายอะแรกๆก็ยังไม่จับถูกไหมครับพอนานๆเขาจะแต่เริ่มพิจารณาสักครั้งสองครั้งสำหรับได้2รุ่นครั้งแรกได้800ตัวครั้งที่2ได้1,500จากไข่เป็นแสนถือว่าฝีมือใช้ไม่ได้หรอกผมยอมรับมันเป็นข้อผิดพลาดการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกผมงมโขงหรือพูดง่ายๆคือหาพื้นฐานของมันมาแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันยังน้อยเกินไปเมื่อเทียบเพราะถ้าผมทำมากกว่านี้การพัฒนาของไข่ก็จะถึงจุดสุดท้ายมากกว่านี้ณปัจจุบันเนี่ยคิดว่าจะทำให้มันมากขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะมากที่สุดมันจะต้องถึงขนาดไหนไม่ภาพออกใช่ไหมครับแต่เราเริ่มเดินมาตรงนี้เราเริ่มขับมันว่าแค่นี้นะเราได้มั้ยเราต้องทำต่อเพิ่มนั่นคือสิ่งที่เราเรียนมาจากในสิ่งที่เราทำกฎหมายเกี่ยวกับปลาเสือต่อปลาเสือต่อจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดเพาะพันธุ์ได้ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535โดยบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่10/2540ลงวันที่7 ตุลาคม 2540การมีปลาเสือต่อไว้ครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงตามมาตรา19แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535และผู้คุ้มครองจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตผู้มีสิทธิ์มีสัตว์น้ำดังกล่าวไว้ในครอบครองมี3ประเภทดังนี้ 1. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อตามมาตรา18วงเล็บ1 2. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ค้าปลาเสือต่อหรือปลาตะพัดตามมาตรา20 3. เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อตามมาตรา19การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าวงเล็บสป9ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่าสป8ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในจังหวัดที่จะดำเนินการเพาะพันธุ์สำหรับในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมงอาคารเชิดชายอมาตยกุลกรมประมง
เกษตรกลางเขตจตุจักรในวันและเวลาราชการหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ผู้ยื่นจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งปราตพัดหรือปลาเสือต่อเช่นหลักฐานการนำเข้าสป.5ในกรณีที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศหรือหลักฐานการซื้อขายโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องซื้อปลาจากผู้ที่มีใบอนุญาตให้ค้าปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อสป.11 2. โครงการเพาะพันธุ์ปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อ 3. แผนผังของสถานีที่ตั้งฟาร์มเพาะพันธุ์2ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหนังสือปฏิคนสนธิและข้อบังคับของบริษัทและหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนและรายชื่อกรรมการซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน6เดือนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกระทำการเพาะพันธุ์ปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในการขอรับใบอนุญาตการค้าสป.11ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสป.10ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในเขตจังหวัดที่ร้านค้าตั้งอยู่สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมงอาคารเชิดชัยอมาตยกุลกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรในวันและเวลาราชการหลักฐานประกอบในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ค้าผู้ยื่นคำขอจะต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อได้แก่หลักฐานการนำเข้าสป.5ในกรณีที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือหลักฐานการซื้อขายโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องซื้อปลามาจากผู้ที่มีใบอนุญาตให้ค้าปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อสป.11 2. หลักฐานการมีสิทธิ์ใช้สถานที่ที่จะทำการค้า3. แผนผังของสถานที่ที่จะประกอบการค้า2ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตในกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหนังสือบริคนสนธิและข้อบังคับของบริษัทและหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนและรายชื่อกรรมการซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน6เดือนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนค้าปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการขอใบอนุญาตให้ครอบครองสป.15ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตสป.14ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดในเขตจังหวัดที่ผู้ขอมีความประสงค์จะเลี้ยงปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อสำหรับในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตได้ที่ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพยากรประมงอาคารเชิดชัยอมาตยกุลกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรในวันและเวลาราชการหลักฐานประกอบในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตครอบครอง 1. แสดงหลักฐานการได้มาซึ่งปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อได้แก่หลักฐานการนำเข้าสป.5ในกรณีที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศหรือหลักฐานการซื้อขายโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องซื้อปลามาจากผู้ที่มีใบอนุญาตให้ค้าปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อสป.11
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาตในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหนังสือปฏิคนสนธิและข้อบังคับของบริษัทและหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนและรายชื่อกรรมการซึ่งต้องออกมาแล้วไม่เกิน6เดือนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนค้าปลาตะพัดหรือปลาเสือต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้ในวันนี้เมื่อได้ทราบข่าวคราวเรื่องราวการเพาะพันธุ์ปลาเสือต่อพวกเราที่เป็นนักเดินทางท่องเที่ยวก็อยากจะเห็นปลาเสือต่อกลับไปแหวกว่ายอยู่เต็มสายน้ำและคุณลุงก็หวังว่าชาตินี้ก่อนจะสิ้นลมหายใจจะได้พบปลาเสือต่อกลับมาอาศัยอยู่ในบึงแห่งนี้จะได้อธิบายให้ลูกหลานที่มาท่องเที่ยวได้ฟังอย่างเต็มปากและพร้อมที่จะอุทิศชีวิตดูแลผืนน้ำแห่งนี้มิให้ใครมาทำลายอีกต่อไปพบกับสารคดีคุณภาพจากทีมงาน DSP Animal Show ได้ในผลงานคุณภาพชิ้นต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ